สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับผมครับอัครินห้องดอกไม้ครับและวันนี้ครับผมพาท่านมาทำความรู้จักกับนี่ฮะปอร์เช่มิชชั่นอีครับหรืออีกชื่อหนึ่งที่ตอนนี้ปอร์เช่ได้ประกาศมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือไทคานั่นเองนะครับ TAYCAN นะครับที่ท่านเห็นอยู่นี่นี่คือปอร์เช่มิชชั่นอีซึ่งเป็นคันต้นแบบของไทคานไทคานจะเป็นเวอร์ชันผลิตจริงขณะที่ Mission E นั้นเป็นรถต้นแบบนะครับซึ่งคันนี้เปิดตัวเมื่อปี2015นะครับแล้วก็นี่คือครั้งแรกที่เขามาอยู่ในเมืองไทยให้เราได้สัมผัสได้พบได้เจอกันแบบตัวเป็นๆอย่างนี้นะครับนี่คือของจริงสเกล1ต่อ1นะฮะแต่คันนี้วิ่งไม่ได้นะเพราะว่าเป็นรถต้นแบบคันนี้มันมีความหมายอย่างไรมันมีเรื่องราวอย่างไรคันนี้คือรถไฟฟ้ารุ่นแรกของทางปอร์เช่ซึ่งปอร์เช่ใช้งบประมาณในการวิจัยและพัฒนามากกว่า 6,000 ล้านยูโรนะครับก็ส่วนตัวไทคานที่จะเป็นเวอร์ชั่นผลิตและจำหน่ายจริงมีแผนที่จะเปิดตัวในช่วงปีนี้นะครับบอกไว้เลยว่าอยู่ในช่วงปีนี้เขาจะทำตลาดในช่วงปีนี้สนนราคาแน่นอนเป็นสิ่งที่คนอยากรู้รวมถึงปอร์เช่เองก็อยากรู้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่ามันจะอยู่ที่เท่าไหร่ปอร์เช่เองก็ยังไม่รู้นะครับแต่มีการคาดเดากันไว้ว่าราคาไม่น่าจะเกินนะครับไม่น่าจะเกินประมาณ 100,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับถ้าอยู่ในยุโรปก็น่าจะอยู่ใกล้เคียงประมาณ 8-90,000 ยูโรนะครับสำหรับรุ่นเริ่มต้นนะมาดูกันว่าเจ้ารถไฟฟ้ารุ่นแรกของทางปอร์เช่คันนี้ไทคานเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้ยังอยู่ในร่างของ Mission E นั้นโดยสเปคพื้นฐานเขาจะวิ่งได้ระยะทางประมาณ500กิโลเมตรนะครับจากแบตเตอรี่ขนาด90กิโลวัตต์นะครับก็นี่นะต้นแบบคือแบตเตอรี่90กิโลวัตต์คือทุกอย่างเป็นอะไรที่อยู่ในจุดซึ่งใช้งานได้จริงแล้วนะครับก็ระยะทางวิ่งก็คือ500กิโลเมตรโดยประมาณนะแล้วก็ตัวขนาดของแบตเตอรี่คือ90กิโลวัตต์ซึ่งรถไฟฟ้าหลายๆรุ่นที่ขายกันอยู่ณปัจจุบันก็แบตเตอรี่จะอยู่ไซส์ประมาณนี้นะครับ90กิโลวัตต์นะครับอัตราเร่งความเร็วความแรงขนาดของมอเตอร์ยังไม่บอกแต่มอเตอร์จะมีมอเตอร์2ชุดชุดนึงอยู่ด้านหน้าอีกชุดนึงอยู่ด้านหลังนะครับเป็นรถขับเคลื่อน4ล้อแบบ full time นะครับนี่นะฮะก็ต้องรอดูนะฮะคันจริงตัวเป็นๆที่เขาจะผลิตออกมาจำหน่ายนะครับว่าจะเป็นอย่างไรแต่คันนี้คือคันต้นแบบซึ่งถือว่าใกล้เคียงกับคันจริงมากที่สุดแล้วนะครับและคันนี้อยู่ในสเกล1ต่อ1นะฮะอยากให้มาดูตรงนี้ฮะใกล้ๆตรงนี้ล้อนี่นะครับดูนะฮะล้อขนาด22นิ้วนะนี่นะครับแล้วก็จะมีตัวนี้มีประโยชน์อย่างไรครับมีประโยชน์ในแง่ของความลู่ลมครับก็คือง่ายๆว่าช่วยให้รถนั้นมีอัตราการไหลของอากาศที่ดีนะครับยางเป็นไพลอตสปอร์ตก็ง่ายว่าเป็นยางตัวซูเปอร์สปอร์ตที่ดีที่สุดซึ่งอยู่ในปอร์เช่911ด้วยเช่นเดียวกันนะครับรูปทรงเขามาเป็นรถคูเป้4ประตูนะครับฟังดูแล้วเหมือนจะตลกแต่จริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับปัจจุบันนี้เราเรียกรถในลักษณะไทลาดอย่างนี้รถลักษณะกึ่งคูเป้แต่มี4ประตูนะครับก็เรียกกันแบบนี้แล้วนะฮะเอาละคันนี้ถ้าใครอยากเห็นตัวเป็นๆแบบที่ผมนำเสนออยู่อย่างนี้มาดูได้นะครับที่ห้างไอคอนสยามซึ่งจะจัดแสดงถึงวันที่27กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะครับส่วนหลังจากนี้แล้วจะไปอยู่ที่ไหนอย่างไรยังไม่มีใครบอกได้นะครับเพราะว่าเขาอุบไว้ก่อนนะครับนะฮะอ่ะมาแล้วก็นี่นะฮะไฟหน้าก็จะเป็นคือทรงนี้ฮะทุกอย่างของไทคานที่จะเปิดตัวนั้น 90% เหมือนรูปร่างมาประมาณนี้เลยนะครับรูปร่างมาใกล้เคียงกับเจ้าตัว Mission E ที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับเอาล่ะเป็นอันว่าเรียบร้อยครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสั้นๆง่ายๆวันนี้สำหรับเจ้า Porsche Mission E รถไฟฟ้ารุ่นแรกตอนนี้มีเป็นตัวต้นแบบมาให้เราดูแบบสบายๆอย่างนี้นะครับที่โชว์รูม Porsche ณไอคอนสยามวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ